ชาวเน็ตดรามาสนันหลังเพชรจ้าพูดถึงอดีตภรรยาแต่งตัวแซบเหมือนแจกฟรี กลายเป็นประเด็นร้อนๆขึ้นมาทันทีหลังจากที่ดีเจเพชจ้าได้ไปร่วมพูดคุยในรายการคุยแซบโชว์ซึ่งมีบางช่วงบางตอนได้พูดถึงอดีตภรรยานิวเคลียร์หันษาที่พักหลังมานี้สวยขึ้นและแซบขึ้นมากๆโดยดีเจเพชจ้าบอกว่าผมไม่รู้สึกอะไรเลยเดิมทีสเปคผมไม่ชอบแบบวบๆบบบแบมๆพอเขาเป็นสายเซ็กซี่ก็ไม่รู้สึกอะไรนะ ถามว่าก่อนหน้านี้ไม่ชอบให้ถ่ายอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพชรจ,จ่าตอบว่าใช่ตั้งแต่คบเลยเป็นข้อตกลงตั้งแต่คบเมื่อ1ิปีที่แล้วเลยว่าเราไม่ชอบแบบนี้แบบนี้เพราะเราขี้หวงขี้หึงเราอยากเห็นคนเดียวไม่ชอบแจกฟรีตกลงกันมาแบบนี้ตอนนี้มันก็ดีนะมันทำให้เรารู้สึกไม่ตรงสเปคเราไปแล้วถ้าในทางกลับกันเขาเรียบร้อยทุกวันอาจจะทำให้ใจสัน่นถ้าไปในทางที่ไม่ใช่สเปคเราต่อไปแล้ว ยิ่งทำให้เราไม่รู้สึกอะไรหลังจากที่เพชรจ้าได้ให้สัมภาษณ์ก็มีชาวเน็ตจ,จำนวนหนึ่งยกไปเป็นประเด็นดังกล่าวไปพูดคุยถกเถียงกันสนันโซเชียลจนเกิดเป็นราม่าย่อมๆหลายคนมองว่าเรื่องดีเจเพชรจ้าพูดถึงนิวเคลียร์เป็นประเด็นการแต่งตัวมันจีตรงที่บอกว่ามันก็ดีไม่ตรงสเปคเราอีกต่อไปแล้วทำไมอะ่ะใส่ชุดวับวับเป็นแวมใส่ชุดว่ายน,น้ำแล้วเป็นยังไงคำว่าไม่ตรงสเปคมันแรงนะ ผู้หญิงก็อยากใส่เซ็กซี่กันทั้งนั้นไม่ใช่ใส่เพื่อผู้ชายแต่ใส่เพราะอยากใส่ฉันสวยจบทำไมพูดแรงเหมือนไม่ให้เกียติฝ่ายหญิงเลยคะต่อให้เลิกกันไปแล้วก็ควรให้เกียดกันนะไม่ชอบแจกฟรีคำคำนี้ควรพูดหรอแจกฟรีอะไระความคิดอย่างกับไดโนเสาร์ไม่ใช่สเปกก็บอกว่าไม่ใช่สเปคก็แค่นั้นไม่ใช่มาบอกการทำแบบนี้ฟรีเพื่ออะไรบูด คนเรานี่ก็แปลกชอบผู้หญิงแบบไหนทำไมไม่ไปจีบผู้หญิงแบบนั้นมาชอบผู้หญิงเซ็กซี่แล้วมาให้เขางดเพราะตัวเองขี้หวงอยากเห็นคนเดียวความคิดโบราณมากเราดูเหมือนกันนะคะคิดในมุมของผู้หญิงมันเสียใจและเจ็บมากนะดีใจกับฝ่ายหญิงด้วยที่เป็นบัวหลุดพ้นไปแล้วผู้สาฝ่ายหญิงดูไม่มีค่าเลยไม่ชอบแจกฟรีมันคือความชอบส่วนบุคคลการแต่งตัวมันคือแฟชั่น ร่างกายเราพร้อมที่จะพรีเซนต์อะไรที่ดูดีดูสวยไม่ได้มานั่งให้ใครดูฟรีทำไมดาราไทายหลายคนชอบห้ามแฟนแต่งตัวเซ็กซี่แต่ชอบไปตามคอมเมนต์รูปสาวเซ็กซี่ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ com